สวัสดีครับรายการสภากาแฟสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้คนที่ฟังทางสถานีวิทยุมอ FM 88ก็เช่นเดิมหมุนมาที่ 88.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังในพื้นที่จังหวัดสงขลาบางส่วนของจังหวัดพัทลุงสตูลตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีและยะลาฟังได้อันนี้ถ้าฟังทางวิทยุแต่ว่าถ้าอยากพ้นความจำกัดเรื่องของระยะทางแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับมีเน็ตใช้ฟังได้ทางเว็บไซต์ครับ psuradio88.com นะฮะจะสามารถฟังรายการสดได้เลยวันนี้รายการสภากาแฟเราไม่ได้คุยกันในห้องจัดรายการที่สถานีวิทยุแต่ก็ยังคงอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้เดินทางมาไกลนะฮะมานั่งที่ส่วนของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คือเป็นอาคารของห้องสมุดคุณหญิงหลงเดิมนั่นเองตอนนี้มีเป็น2 ส่วนนะฮะที่ปรับปรุงก็คือส่วนหนึ่งเป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมนะฮะซึ่งในพื้นที่นี้มีทั้งการจัดแสดงงานศิลปะมีการจัดนิทรรศการรวมไปถึงจัดการแสดงที่สื่อสารทางด้านศิลปะอะไรอีกเยอะแยะเลยนะเชิญชวนให้คนที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาชมได้ที่ผมมาคุยกันที่ศูนย์ศิลป์วันนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะแน่ๆนะครับในมือผมมีโปสเตอร์นะฮะแผ่นโปสเตอร์ขึ้นจากหัวเลยว่าโขนสงขลานครินทร์นะฮะเป็นการแสดงโขนสงขลานครินทร์ซึ่งถึงเวลานี้เนี่ยหลายปีผ่านมาโขนสงขลานครินทร์เรียกว่าเป็นประเพณีการแสดงโขนประจำปีไปแล้วก็ว่าได้นะครับมีคนที่สนใจมีแฟนๆที่ติดตามหลายรุ่นหลายวัยแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าการชมโขนนั้นไม่ใช่เป็นการชมนาฏการที่เราสามารถชมได้ง่ายๆนะฮะส่วนใหญ่คนจะไปดูโขนเขาก็ไปดูกรุงเทพกันนะฮะมีปัจจัยองค์ประกอบอะไรหลายอย่างมากมายรวมถึงเรื่องของความคุ้มทุนของผู้จัดด้วยถ้ามาจัดในท้องถิ่นห่างไกลกรุงเทพมหานครออกมาเนี่ยหลายๆปัจจัยมันก็ไม่เอื้อเฟื้อแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยทางศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้จัดกิจกรรมเรื่องของโขนนี้ขึ้นมาเป็นประจำนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วนะฮะพรุ่งนี้แล้วก็คือวันที่1และวันที่2เมษายนนะฮะเสาร์และอาทิตย์นี้เป็นโขนสงขลานครินทร์เป็นการแสดงโขนในตอนจองถนนนะฮะใครที่สนใจเรื่องโขนฟังรายการสภากาแฟวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแน่นอนเวลาคุยเรื่องโขนผมไม่ได้คุยคนเดียวเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยนะฮะพอพูดถึงแล้วก็อยากรู้นะฮะอยากรู้ก็ต้องคุยกับคนที่เขารู้นะครับมีผู้รู้หลายท่านที่เข้ามานั่งร่วมคุยในสภากาแฟวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโขนสงขลานครินทร์นะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเอาคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังครับเป็นครูโขนสงขลานครินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์จตุรงค์ครับครับสวัสดีครับครับแล้วผมขออนุญาตแนะนำเป็นรายท่านไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มคุยกันนะครับส่วนที่มีผู้มาช่วยเหลืออีกหลายๆท่านนี้ก็นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีอาจารย์สมรัตทองแท้ครับเป็นนักวิชาการการละครและดนตรีชำนาญการครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีนาฏศิลป์ชำนาญงานนะฮะเป็นบรรดากลุ่มนาฏศิลป์ชำนาญงานที่มาช่วยงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทรงพลตัดเงินนะครับคุณทรงพลตัดเงินเป็นนาฏศิลปินอาวุโสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทรงพลตัดเงินครับครับอาจารย์ทรงพลนะครับแล้วก็อาจารย์จุลทรัพย์ดวงพัตราครับผมจุลทรัพย์ดวงพัตราครับผมสวัสดีครับคุยกันมากกว่า1ครั้งแล้วนะฮะ 2-3 ครั้งแล้วที่เราคุยกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์สราวุธอารมณ์ชื่นครับครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สุทธิสุทธิรักษ์ครับสวัสดีครับสุทธิครับ
ครับผมทั้ง3ท่านเป็นนาฏศิลป์นาฏศิลปินชำนาญงานนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์จตุรงค์ก่อนนะครับพูดถึงภาพรวมของโขนสงขลานครินทร์ปีนี้ครับครับสวัสดีครับผมในนามของโขนสงขลานครินทร์นะครับก็คือโขนสงขลานครินทร์นี้เราก่อตั้งมาเมื่อปี2523นะครับเกิดขึ้นทั้งแรกเมื่อรองศาสตราจารย์สมชายปุณพิพัฒน์ซึ่งท่านได้จบทางด้านศิลป์ไทยโขนจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาบรรจุรับราชการที่มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับในคณะมนุษยศาสตร์ท่านก็ได้ก่อตั้งโขนสงขลานครินทร์ขึ้นมาและทำการแสดงมาโดยตลอดจนท่านเกษียณอายุราชการนะครับพอจากนั้นมาผมได้มาบรรจุเป็นรับทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผมก็ได้ซึ่งผมเองก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์สมชายผมก็เลยก่อตั้งโขนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2548นะครับแล้วก็ทำการแสดงมาเมื่อปีพ.ศ. 2549ครั้งนี้เป็นครั้งที่10ในการจัดโขนของวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับปีละครั้งใช่ครับจัดปีละครั้ง10ปีแล้ว10ปีอาจารย์จตุรงค์ก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยช่วงก่อตั้งเลยผมไปทันรุ่นปลายของอาจารย์สมชายที่จัดวิทยาเขตปัตตานีเพราะผมเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายทันครั้งที่เท่าไหร่ครับรู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยครับผมเล่นเมื่อปี2548ก่อนท่านเกษียณอายุราชการครับครับปีแรกๆที่ผมจัดที่วิทยาเขตหาดใหญ่นี้ท่านก็มาช่วยครับปี2549ตอนนั้นเล่นตอนโมกขศักดิ์ครับครับครับของที่วิทยาเขตหาดใหญ่นี่แนวทางการเลือกของแต่ละตอนมาเล่นนี้มันจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอะไรบ้างฮะเราเล่นตอนไหนเราก็จะปรึกษากันว่าในความพร้อมของทั้งเรื่องฉากแสงสีเสียงแล้วก็ตัวนักแสดงเองในการเล่นแต่ละตอนนั้นๆเราก็จัดมา10ครั้งเราก็มีตอนการแสดงที่หลากหลายแต่เคยซ้ำกันไหมฮะ10ครั้งนี้ไม่เคยซ้ำไม่เคยซ้ำเลยครับแต่3ปีให้หลังนี้เราก็มีแนวคิดเพื่อพัฒนาขนสงขานครินทร์ให้มีความตื่นเต้นอลังการยิ่งขึ้นเราก็มีแผนเพื่อจะเชิญศิลปินซึ่งเขาเป็นศิลปินเอกทางด้านโขนมาร่วมแสดงเป็นระยะเวลา3ปีก็จะเล่นมา3ตอนด้วยกันปีนี้เป็นตอนที่3ก็มีศึกมายาราบแล้วก็ศึกพรหมาสและครั้งนี้ก็จองถนนนะครับครับถือว่านักแสดงสมัครเล่นที่มอนี้เราร่วมแสดงกับศิลปินมืออาชีพเลยใช่ครับจริงๆแล้วหลักๆเราก็จะเป็นนักศึกษาของมหาลัยสงขลานครินทร์หลากหลายคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับคณะวิทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์นะครับเป็นต้นที่ร่วมแสดงอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่มีคณะศิลปะการแสดงไม่มีครับคือเป็นเด็กที่มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็มาร่วมฝึกฝนกันในช่วงเวลาว่างจากการเรียนนะครับทำไมปีนี้ถึงเป็นจองถนนฮะเดี๋ยวปีนี้จองถนนเดี๋ยวจะให้อาจารย์สมรัตน์ทองแท้อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คือที่เราวางแผนกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเล่นตอนจองถนนเพราะว่าการเล่นแต่ละครั้งเราก็จะวางแผนเป็นปีๆไปนะครับว่าจะเริ่มเล่นตอนไหนแต่ละครั้งครับครับครับผมถ้างั้นก็ถามอาจารย์สมรัตน์ต่อเลยครับครับครับจองตอนจองถนนเนี่ยโดยแนวคิดที่ผู้จัดเวลาเขาเลือกมาเล่นเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันคือแนวคิดลักษณะไหนครับคือตอนจองถนนเนี่ยนะครับกระบวนการแสดงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่ครบนะครับเพราะตัวละครส่วนใหญ่ของการแสดงโขนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีพระนางยักษ์ลิงและในตอนนี้ก็มีกระบวนการแสดงอยู่ครบแล้วก็มีดีลาท่ารำตามกระบวนการยกขบวนการรำของตัวเอกการรำของไพ่พลอะไรเนี่ยมีการนำเสนอได้ครบทุกกระบวนขั้นตอนก็เหมือนกับว่าในตอนหนึ่งเนี่ยผู้ชมสามารถชมการแสดงได้ครบองค์ประกอบของโขนเลยทีเดียวครับครับก็คือมีพระนางยักษ์ลิงอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะซึ่งตัวละครแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมีบุคลิกเอกลักษณ์ของการสื่อความอะไรในแบบของตัวเองต่างกันไปแล้วก็จะมีเฉพาะตัวของตัวเองถ้าจับเนื้อหาตอนจองถนนว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างจองถนนเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าทศกัณฐ์เนี่ยรักนางสีดามาไว้ที่กรุงลงกาลคือต้องเข้าใจว่ากรุงลงกาลเนี่ยเป็นเกาะครับเป็นเกาะอยู่ห่างจากแผ่นดินจึงเป็นแผ่นดินทีนี้พอพระรามทราบข่าวว่า
ทศกัณฐ์ลักมาที่เกาะลงกาแล้วจะข้ามไปยังไงจะทำยังไงถึงจะไปยังกรุงลงกาได้ก็เกณฑ์ไพพลได้ไพพลมาก็เกณฑ์ไพพลเพื่อที่จะมาทำถนนข้ามไปยังกรุงลงกาคือถ้าเป็นพวกขุนพลลิงอะไรไม่มีปัญหาเหาะไปได้น่าจะมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรเพราะแล้วในขบวนทัพเนี่ยก็ไม่มีฤทธิ์มากมายทุกตัวมีเฉพาะบางตัวขนาดใช่ไหมตัวเอกเอกคือในพวกระดับในพลแล้วยังต้องขนรถขนอะไรไปอีกใช่ไหมฮะเพราะเป็นกองทัพใหญ่นะครับเป็นกองทัพใหญ่เพื่อจะไปเกาะลงกานั้นกระบวนการที่จะข้ามไปฝั่งเนี่ยก็ทำต้องจองทำการถมทะเลให้เป็นถนนเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงเรียกตามท้องเรื่องว่าจองถนนครับเพื่อจะไปแย่งนางสีดาคืนนะฮะไปเอานางสีดาคืนแต่ในกระบวนการหรือในเหตุการณ์ตอนที่จองถนนมันก็จะมีเนื้อหาหรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรก็ต้องมาติดตามดูตัวละครเอกในตอนจองถนนนี้คือใครบ้างครับแทบจะทุกตัวหลักๆของรามเกียรติ์เลยนะครับครับตั้งแต่พระรามพระลักษณ์หนุมานทศกัณฐ์อะไรเนี่ยมีบทบาทหมดในตอนนี้นะครับทุกตัวมีบทบาทจะกินความไปถึงกำเนิดมัจฉาหนุด้วยไหมฮะเฉพาะตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมไม่ไปไม่ถึงครับอ๋อครับผมเราจะเน้นตอนว่าเราได้ข้ามพ้นไปยังฝั่งลงกาแล้วอ๋อครับผมอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของตอนจองถนนนะครับทีนี้ถามประสบการณ์ครับหลายท่านก็ไม่ได้มาครั้งแรกนะฮะที่มาดูแลมาเป็นนักแสดงมาช่วยฝึกสอนอะไรนี่ที่มออนะครับแล้วเราก็จะคุยกันทุกปีแหละว่าเด็กๆนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับปีนี้ก็ต้องถามอีกเหมือนกันนะฮะว่าที่มาร่วมในการแสดงในครั้งนี้เนี่ยแต่ละท่านดูแลเรื่องอะไรบ้างครับผมเอาท่านไหนก่อนดีครับอาจารย์ทรงพลครับอาจารย์ทรงพลดูแลเรื่องอะไรครับขนสงขลานครินทร์ปีนี้ผมทรงพลตัดเงินนะครับก็ดูแลเรื่องการภาคครับครับก็มาเติมให้กับทีมภาคของทางวิทยาลัยนาศิลป์นครศรีธรรมราชครับที่มาภาคโดยแล้วผมก็มาจากกรุงเทพก็มาเสริมทีมแล้วเข้ามาภาคเสริมตอนตลกมันจะมีแทรกตอนตลกระหว่างหนุมานกับนิลพัทมันจะมีการครับชิงดีชิงเด่นกันระหว่างลิง2ตัวนี้จริงๆโขนตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีด้วยไอ้นี่ที่น่าสนใจว่าตัวเนื้อหาก็คือถ้าไม่สามัคคีมันก็จะไม่สำเร็จคือลิง2ตัวเนี่ยตองถนนเนี่ยมันกินใจกันมาก่อนครับระหว่างหนุมานกับนิลพัทมันจะสาเหตุมันมาจากยังไงมันคือลิง2ตัวมันมีฤทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ครับนิลพัทเป็นลูกพระการหนุมานเป็นลูกพระพายมันมีมูลเหตุมาจากว่าตอนที่พระรามประชุมพลรวมพลมาได้หมดแล้วเหลือแต่เมืองชมพูซึ่งไม่ยอมมาเท้ามหาชมพูไม่ยอมมาครับถามสุครีบทำยังไงดีก็บอกให้สุครีบกับหนุมานไปเชิญเท้ามหาชมพูมาให้ได้ถ้ารวมพลเมืองชมพูมีแต่ขีดขินอย่างเดียวไม่พอต้องรวมเมืองชมพูมาด้วยครับพระรามก็เลยใช้หนุมานกับสุครีบไปเข้าไปแล้วเท้ามหาชมพูเป็นคนเย่อหยิ่งไม่เคยไหว้ใครชีวิตนี้กลัวไหว้อย่างเดียวคือพระนารายณ์นอกจากพระนารายณ์ไม่ไหว้ใครไม่กลัวใครด้วยครับพอไปถึงสุครีบก็บอกว่าพระนารายณ์ให้มาเชิญท้าวมหาชมพูไม่เชื่อดิพระนารายณ์นอนอยู่กระเสียสมุทรไม่เคยมาเดินดินอย่างนี้หรอกกลับไปเลยไม่ต้องมาหลอกไอ้ลิงกระจอกสองตัวมึงกลับไปอย่างนี้เสร็จปั๊บสุครีบออกมานอกเมืองเสร็จทำยังไงดีโดนไล่แล้วเชิญไม่ได้หนุมานก็เลยคิดอุบายงั้นเดี๋ยวคืนนี้จะปีนเข้าไปบนยอดปราสาทเข้าไปสะกดเท้ามหาชมพูกลับไปพระพลาครับบอกเมืองมันเยอะจริงมีอำนาจจริงแต่ถ้าขาดผู้นำกับผู้นำไปเรียบร้อยแน่ยังไงต้องยอมสวามิภักดิ์คือจะแอบอุ้มไปเลยว่างั้นนี่แสดงว่าเรื่องการอุ้มมันไม่อุ้มธรรมดาอุ้มไปทั้งเตียง
มันมีมาแต่โบราณแล้วนะมันไม่ใช่มามียุคปัจจุบันในเรื่องการอุ้มเนี่ยอุ้มไปแล้วดีไม่เอาไปนั่งยางครับผมอุ้มไปทั้งเต็มอนุมานก็แบกทำอย่างที่วางแผนจริงๆจับไปถึงพระพลาเลยครับพระชมพูเห็นปั๊บพระนารายณ์ตกใจกลัวก็ยอมสวามิภักดิ์แต่มีลูกของท้าวมหาชมพูคือนิลพัทนี่แหละตื่นมาพ่อหายเป็นลูกแต่เป็นลูกบุญธรรมนะพ่อหายติดตามมาพอถึงพระพลาเสร็จเห็นพ่อไปไหว้พระรามไหว้มนุษย์เข้าไปห้ามก็อย่าไปยุ่งนะเนี่ยองค์พระนารายณ์องค์จริงนะสวามิภักดิ์ซะแต่ก็แค้นใจหนุมานครับมัดล้วงคองูเห่าได้ใช่ไหมมัดหักหน้าล้วงคองูเขียวงูเห่าได้ใช่ไหมก็เลยเจ็บใจแต่ต้องสวามิภักดิ์ด้วยพ่อสั่งแล้วก็กลัวรู้ว่าเป็นพระนารายณ์ใครก็กลัวหมดครับแต่ในใจนี้ยังไม่ได้สยบยอมจริงๆยังมีจิตใจคอยหาจังหวะที่จะแก้แค้นหนุมานประจวบเหมาะกับตอนนี้พระรามใช้ให้ไปจองถนนครับก็เลยได้ทีคราวนี้เราวะว่าไอ้ลิงขาวนี่แหละที่แก้มาทำให้เสียหน้าขอพระรามใช้เสร็จก็อ่ะสุครีบนำไปให้นิลพัทคุมพลฝ่ายชมพูหนุมานคุมพลฝ่ายขีดขินผลัดกันไปขนก้อนหินถมลงไปถนนครับนิลพัทก็มีจิตคิดแค้นอยู่แล้วก็เอาอย่างนี้ท่านน้าสุครีบขอไปก่อนพอไปถึงก็ขนก้อนหินมาเลย4ก้อนเดี๋ยวฉันจะโยนมันใส่ปรึกษากันกับพวกคนเดี๋ยวจะโยนมันทีเดียว4ก้อนเลยดูดิลิงขาวจะเก่งขนาดไหนมันจะรับได้ไหมหมายใจจะแก้แค้นจะแกล้งเขาครับตอนนี้หนุมานมันรับได้ไงหนุมานก็เลยเอามั่งมันมา4ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวบอกพวกพลเลยเดี๋ยวจะโยนก้อนหินให้คนละก้อนคนละก้อนคนละภูเขาแต่ตัวเราอ่ะจะแผลงฤทธิ์ให้เส้นขนเส้นโลมาในยาวใหญ่เลยแล้วมัดก้อนหินไปทั่วทั้งร่างกายเลยคือว่ามองไม่เห็นตัวเลยแต่ก้อนหินอย่างเดียวครับแล้วจะสลัดโยนไปทีเดียวดูดิไอ้ลิงเนี่ยมันจะรับได้ไหมไอ้ลิงดำจะรับได้ไหมครับแตกแยกกันลองของกันลองของกันตอนนี้พโยนลงไปแล้วมันเยอะกว่า4ก้อนไงครับนิรพัฒน์บอกเฮ้ยมาตั้งเยอะแยะโยนมาแค่4ก้อนได้ไหมล่ะเท่ากันอันบอกไม่ได้เดี๋ยวเสร็จไม่ทันเดี๋ยวพระรามข้ามถนนได้ไม่ได้พอดีโยนโคลงไปหมดเลยนิรพัฒน์รับไม่ไหวมือรับไม่ไหวเอาเท้าเข้าไปรับหนุมานก็โกรธถือว่าเย้ยกันเนี่ยมือไม่ให้เกียรติใช่ไหมก้อนเลยแกทำไมไม่ให้เกียรติช่างมือเอาเท้ารับครับถีบโคลมเลยตอนนี้ทะเลาะกันเลยทะเลาะกันรบกันใหญ่เลยกลายเป็นยังไม่ทันไปรบคนอื่นเลยมารบกันเองซะแล้วไปถึงพอเรื่องถึงพระรามพระรามก็ไก่เกลียแล้วทำยังไงดีก็เลยสุครีบบอกอีสองตัวมันมีฤทธิ์มากเหมือนช้างเขาเรียกเหมือนช้างสารหานกล้าบ้าบ่มมันเมื่อร่วมเสาตะลุงเดียวกันนั้นย่อมเป็นธรรมชาติต้องเกิดการย่อมเกิดการวิวาทและปลักงาครับผู้พิทักษ์อารักขาต้องอาทรต้องแยกกุญชรอยู่ต่างโรงจึงจะโล่งอกก็เลยบอกว่าให้นิรพัฒน์เนี่ยกลับไปอยู่กองเสบียงที่เมืองชมพูซะครับหนุมานอยู่แต่พระรามแล้วก็ส่งเสบียงใหม่ให้ขาดเดือนนึงต้องส่งมาครั้งนึงเดือนต้องส่งมาครั้งนึงแล้วก็เลยให้หนุมานไปจองคนเดียวถึงสำเร็จได้คือถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีทางสำเร็จเพราะว่ามีฤทธิ์ด้วยกันทั้งคู่แล้วกินใจมันก็จะมีการเจรจาติดตลกตอนนี้นั่นสิผมกำลังสงสัยว่าอาจารย์ทรงพลบอกว่าจะมีบทเจรจาที่มันจะมีตลกด้วยมีขำด้วยเรื่องมันเครียดซะขนาดนี้เพื่อนร่วมงานขัดแย้งกันมันไม่น่าสนุกเลยแล้วมันจะสอดแทรกความตลกลงไปในนั้นได้มันจะสอดแทรกตอนที่ลิงมันจะมีลิงตลกครับลิงตลกก็เป็นคุณสุทธิกับโนราอะไร3พิ้งอะไรนะพินโยโนราพินโย3พิ้งครับแล้วคุณโอมเข้ามาอีกจะเป็นลิงตลกจะเป็นแบ่งกัน2ฝ่ายครับอันนี้ก็บอกฉันก็เคยแค้นพอนิรพัฒน์บอกเคยแค้นทรมานนี่เขาจะเสริมเคยแค้นเหมือนกันพวกริ้วล้อขุนพลอยพยัคฆ์เลยนะสอพลอครับผมเขาแค้นเราแค้นด้วยแค้นด้วยกันเลย
ต่างคนต่างหาเรื่องมากันครับเดี๋ยวฉันจะไปทุ่มไอ้ตัวนั้นเหมือนกันไอ้ลิงไอ้พินโยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเล่นมีวิธีเล่นกันครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนุกสนานที่หลากรถหาเรื่องมาเล่นกันแล้วก็จะมีตอนท้ายอีกก็ตอนหมดจากจอถนนมันก็จะมีอีกตอนนึงคือตอนยกลบครับพระรามรถทศกัณฐ์มันจะเป็น2ตอนต่อกันครับสุดท้ายมันก็จะมีตลกแทรกมาอีกอันนี้เป็นตลกแบบจารีตประเพณีดั้งเดิมโบราณของไทยเลยตลกโขนโดยแท้เลยครับเรียกว่าตลกเยาะเย้ยขาดเสียงขาดกรเยาะเย้ยตลกเยาะเย้ยพระรามครับยังไงครับคือข้ามมาถึงตอนนี้ก่อนนะครับพอรบกันเสร็จอ่ะซึ่งตอนนี้เราแสดงด้วยไหมแสดงด้วยครับแสดงด้วยมันจะมีตอนยกรบขาดเสียงขาดกรอีกทีนึงพระรามแผลงสอนไปถูกทศกัณฐ์แขนขาดคอขาดขาขาดทศกัณฐ์ไล่เวทต่อติดกับไม่ตายนะขนาดนั้นแล้วเป็นชิ้นๆแล้วยังไม่ตายไม่ตายครับลุกขึ้นมาลำเยาะเย้ยเสร็จจะมีตลกท้ายเพลงกล่าวลำจะมีตลกก็โดยอาจารย์สุทธิก็จะนำพวกเป็นยักษ์ตลกพวกยักษ์ตลกยักษ์ตลกก็ออกมาเยาะเย้ยตามขบวนการของการแสดงโขนแบบโบราณดั้งเดิมจริงๆอันนี้นี่ถือว่าเป็นขนบโขนถือว่าเป็นขนบซึ่งก็ยังไม่เคยมาแสดงที่นี่นะตลกจารีตแล้วนี่เป็นตลกแบบเพราะนั้นถ้างั้นสิ่งที่เราจะคือดูขนก็ดูทุกปีนะฮะดูกันมา10ปีละที่นี่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนประจำแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่พิเศษของการแสดงแต่ละครั้งอยู่เสมอครั้งนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตสำหรับคนที่จะมาชมก็คือมีการแสดงตลกแบบที่เป็นขนบของขนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะจัดแสดงที่ไหนส่วนนี้ก็จะต้องมีอยู่คือถ้าเล่นตอนนี้นะครับถ้าเล่นตอนขาดเสียงขั้นก่อนแล้วมีตลกเยอะเย้ยเนี่ยจะต้องมีอันนี้แล้วจะต้องเล่นแนวนี้ด้วยเปลี่ยนได้นิดๆเท่านั้นเองมันยังไงมันจะขำเหรอครับยักษ์มันเป็นดูขึงขังมันจะขำได้ยังไง มันจะมีตอนก็จะมีร้องเพลงร้องอะไรกันด้วยครับครับเพลงกราวมันจะเป็นเพลงในเยอะเย้ยอ่ะเพลงตลกในมันเหมือนว่าสักหน่อยได้ไหมครับมันสามารถอธิบายออกมาเป็นเสียงได้ไหมมันเหมือนว่าพอทศกัณฐ์เขาเยาะเย้ยอะไรเสร็จนิดเอานิดๆเอานิดๆครับครับพอพระรามว่าแผลงสอนมาถูกกูแผลงสอนมาถูกพระองค์มาถูกแขนซ้ายเอ้าแขนซ้ายหรือก็ขาดมาถูกแขนขวาเอ้าแขนขวาหรือก็ขาดมาถูกขาซ้ายเอาขาซ้ายหรือก็ขาดมาถูกขาขวาเอาขาขวาหรือก็ขาดมาถูกอะไรอะไรอะไรก็ขาดก็ขาดก็ขาดมาถูกลูกกระเฮ้ยลูกกระอะหรือก็ขาดก็เดี๋ยวจะขัดกันลูกกะทะลึ่งหรือเปล่ากะอะไรคนดูคิดแล้วเฮ้ยกะอะไรกะอะไรมันจะมีแล้วก็จะมีให้สั่งเขาที่เขาไปเยาะเย้ยพระรามเยาะเย้ยพลลิงโอ้ยก็สอนพระรามก็มีฤทธิ์อยู่หรอกนะมาถูกก็ขาดนั่นแหละแต่ขาดแล้วเป็นไงล่ะกลับมาต่อได้อีกเหมือนเดิมใช่ก็เป็นการเยาะเย้ยครับครับมันจะมีทางเล่นอีกครับครับถ้าสนใจก็ต้องไปชมต้องดูฮะต้องดูของจริงมาเล่นตรงนี้หมดคงไม่มีใครมาดูแล้วครับ มาให้คือเล่นตรงนี้หมดก็ต้องดูเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดใครดูทาง YouTube นะฮะก็จะได้เห็นนะฮะนักแสดงท่านแสดงเป็นลูกคู่รองรับเอ๊ะตอนแสดงตัวแสดงส่งเสียงได้ด้วยเหรอครับเฉพาะตลกครับเฉพาะตลกอ๋อตลกพูดได้แล้วก็จะมีที่ต้องตอบโต้กันเนี่ยกับตัวตลกก็จะกับอาจารย์ทรงพลก็จะเป็นคนที่พากย์ทศกัณฐ์ครับซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยตัวเขาจะไม่พูดเองก็จะเป็นเสียงอาจารย์ทรงพลตอบกลับมาที่ตัวตลกก็จะต้องตอบโต้กันอ๋อครับทศกัณฐ์ก็รำไปตีท่าไปอาจารย์ทรงพลก็จะพากย์เป็นทศกัณฐ์ใช่ครับผมชักรู้สึกแล้วว่ายักษ์ก็ตลกได้ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นทศกัณฐ์ตลกอีกตอนนึงเหมือนกันครับมันจะมีเล่นถามนู่นถามนี่ถามกันเยอะเหมือนกันครับท่านนายอยากจะเสริมไหมครับเรื่องความน่าสนใจในตอนจบผมว่าเกี่ยวกับเรื่องด้านการพากย์เจรจาครับเดี๋ยวนี้ท่านอื่นครับผมเชิญครับท่านไหนก่อนก็ได้ครับขออนุญาตพี่จุลก่อนพี่จุลก่อนครับอาจารย์จุลทรัพย์ก่อนครับสวัสดีครับผมจุลทรัพย์ดวงพัตรานะครับก็หน้าศิลปินชำนาญงานครับกรมศิลปากรครับผมก็
มาเป็นปีที่3นะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองจาก2ปีที่แล้วเป็นหนุมานนะครับก็ปีนี้เปลี่ยนเป็นเล่นสุครีบครับก็แก่ขึ้นนะแก่ขึ้นปีนี้ก็เลยไม่ลดความอ้วนครับเพิ่มความอ้วนมาได้ดูภูมิฐานไอ้นี่มันเกี่ยวด้วยเหรอฮะอายุขนาดนี้มันเกี่ยวใช่ไหมขนาดก็ค่อนข้างเกี่ยวนะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นร่างกายก็จะต้องกำยับแต่ว่านายคือจะเขาใส่นวมได้อันนี้ข้ออ้างมากกว่าจะได้เหมือนเดิมจะได้แบบตรงเลยปีนี้เล่นเป็นสุครีบเป็นสุครีบครับผมเสน่ห์ของการดูสุครีบนี่คืออะไรฮะผมลิงแต่ละตัวนะครับสำหรับผมเองนะครับก็คาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันออกไปอยู่ที่การตีความของนักแสดงว่าจะตีความอย่างตัวนี้ควรจะออกมาเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะฮะยังสุครีบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบว่าเป็นแม่ทัพแล้วครับอย่าง2ปีแล้วผมไม่เห็นออกมาก็จะกระฉับกระเฉงกระโดดโลดเต้นหน่อยนะครับแต่พอเป็นสุครีบเนี่ยก็จะต้องสุขุมกว่าเดิมหน่อยจากที่กระโดดก็จะเป็นก้าวเท้าบ้างยืดกระทบให้มันดูช้าลงการตีบทก็จะช้าลงไม่ตีบทเยอะกว่าเดิมก็จะต้องนิ่งดูนิ่งขึ้นแต่ยังเกาสีข้างเหมือนเดิมเกาเหมือนเดิมครับคันเหมือนเดิมปกติครับผมแล้วก็อย่างตอนนี้ก็จะอย่างตอนจองถนนเนี่ยสุครีพก็จะเป็นลิงที่ค่อนข้างลำบากใจหน่อยก็แสดงว่าเพราะต้องลำบากใจที่แบบว่าสองคนเนี่ยก็คือถ้าพูดกันก็คือหลานทั้งคู่ครับต้องตัดสินว่าใครจะไปใครจะอยู่ทั้งหนุมานทั้งนิลพัทครับผมก็คือรักทั้งสองคนครับครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าต้องแยกกันไม่อยากใจจริงก็ไม่อยากให้ใครไปหรอกเพราะเก่งทั้งคู่สามารถช่วยราชการได้แต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันงานไม่สำเร็จแน่นอนก็ต้องไปด้วยความเป็นผู้นำก็ต้องตัดสินใจครับเพราะนั้นในตอนนี้นี่สุครีพก็จะแสดงบทเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางความอึดอัดนะครับผมว่ามันลึกนะลึกครับลึกครับครับเล่นลึกหน่อยสุครีพนอกจากบทบาทนี้แล้วสุครีพมีต้องทำอะไรบ้างในตอนนี้ตอนนี้ก็จะรวบรวมพลไปถมมหาสมุทรนะครับจองถนนนี่แหละครับผมครับแต่ก็จะแบ่งงานให้หนุมานกับนิพัทเขาทำกันครับแล้วก็จะมาแยกทัพตอนที่เขาทะเลาะกันแล้วก็นำไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อที่จะพิพากษาพอพิพากษาเสร็จพอนิพัทเขาไปแล้วก็จะเป็นการมาจองถนนอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้จองจริงๆแล้วที่พระรามให้อายาสิมาต้อง7วันต้องเสร็จครับพอถมถนนเรียบร้อยก็ไปเข้าตอนยกลบเลยก็จะมีตอนสุดท้ายครั้งนึงครับผมครับของอาจารย์สราวุธล่ะครับเล่นเป็นอะไรครับผมสราวุธลมชื่นนะครับเล่นเป็นนิลพัทครับครับครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้มาแสดง2ครั้งแรกนะครับมาช่วยฝึกซ้อมเด็กๆครับที่อยู่ที่นี่เด็กๆที่นี่ก็มีความสามารถเยอะครับน่ารักครับแล้วก็มีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นหลากหลายคณะนะครับก็ยังตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยคณะแพทย์นี่สามารถรำได้ด้วยหรอยังตกใจเรื่องคณะวิศวะเฮ้ยยังมารำได้ด้วยหรอเขามาประสบการณ์ใช่เพราะเขามีคนคณะแพทย์ของเขาอีกเอามีด้วยเหรอครับมีครับมีคนคณะแพทย์เขาอีกเขามาประสบการณ์ครับนี่กำไรนะคณะแพทย์อ่ะครับผมก็เด็กๆก็มีความตั้งใจสูงอยากให้งานออกมาสำเร็จครับมีน้องๆที่มาซ้ำไหมครับน้องๆหมายถึงที่แสดงอยู่ที่แสดงใช่ครับมีครับมีครับก็ยังแล้วมีหน้าใหม่มาด้วยครับที่ซ้ำก็ถือว่ามีประสบการณ์เพิ่มเติมมีประสบการณ์เพิ่มเติมเพราะว่าทุกตอนที่เล่นเนี่ยมันไม่ได้เล่นตอนเดิมๆครับมันเปลี่ยนเป็นตอนอื่นแล้วนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ใหม่อยู่ดีใช่ครับมีแต่พื้นฐานเท่านั้นที่คุณได้เป็นทุนแต่ว่าในการเข้าบทคุณก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่อยู่ดีครับผมครับนิลพัทไม่น้อยใจเลยครับเป็นนักรบถูกสั่งให้กลับไปอยู่กองหลังเป็นกองเกียรติกายไปเตรียมอาหารซะงั้นคือนินตัวนิลพัทเองเนี่ยนะครับมันมีหลายอารมณ์ครับในการเล่นในครั้งนี้ก็คือมีอารมณ์โกรธเยาะเย้ยแล้วก็เสียใจตอนสุดท้ายที่จะได้ไปเป็นคนที่เก็บเสบียงมาให้พระรามครับซึ่งอารมณ์เหล่านี้ก็ต้องฝึกฝนมาพอสมควรจากอาจารย์ที่ได้สั่งสอนเรามาอีกทีนึงครับครับก็เป็นบทที่ลึกเหมือนกันเพราะว่าก็ถือว่าความขัดแย้งนี่ก็เป็นสถานการณ์เด่น
ของเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับครับอ่ะของอาจารย์สุธิครับครับก็คราวนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่มาร่วมกับขนของที่นี่นะครับครับผมครั้งแรกเลยก็ได้ยินจากครูๆแล้วก็พี่ๆหลายท่านเนี่ยกลับไปเล่าความประทับใจให้ฟังว่ามันมีความน่ารักของเด็กๆมีความตั้งใจของเด็กๆของแต่ละที่ที่เขาอยากจะมาเรียนรู้เรื่องโขนจริงๆแล้วก็ได้ขึ้นแสดงจริงแล้วไหนจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแสดงให้กับนักเรียนตาบอดใช่ไหมครับต่างๆพวกนี้ครับมันเริ่มสนใจตั้งแต่เมื่อปี2ปีที่ฟังพี่ๆเขามาแล้วคราวนี้รู้สึกว่าให้ฟังใช่ครับก็รู้สึกดีที่มีโอกาสได้มาสักทีนึงแต่ก็ยังวันนี้ยังไม่ได้ไปสัมผัสโดยตรงกับเด็กๆว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยบทบาทที่แสดงก็คราวนี้มาเป็นตลกมาเป็นตลกครับมาแล้วก็เป็นตลกยักษ์เป็นตลกจริงๆแล้วเป็นหมดเลยครับทั้งยักษ์ทั้งลิงครับแล้วเปลี่ยนหัวเอาเปลี่ยนหัวอย่างเดียวเปลี่ยนหัวเอาแล้วก็ออกมานะครับคือทำไมผมดูหน้าแล้วไม่ขำเลยนะผมเป็นตลกที่หน้าตาดีที่สุดฮะชักขำแล้วตอนนี้ชักขำแล้วใช่ครับผมครับแล้วได้ข่าวว่าที่นี่นี่คือก็มีทั้งคุณโยกับนี่แหละที่ท้าทายศิลปินพื้นบ้านอยู่แล้วใช่ที่ท้าทายเพราะว่าผมอยู่ที่นู่นก็จะมีทีมตลกซึ่งเขาก็พูดภาษากลางกันหมดเลยครับแล้วคราวนี้มาเห็นว่ามีทั้งโนราครับซึ่งผมว่าเขาน่าจะมีกลเม็ดเด็ดพายในการแสดงเดี๋ยว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 อันนี้หมายถึงว่าเราจะเห็นทรงเครื่องโนราในโขนในการแสดงโขนเหรอเราร่วมกับศิลปินพื้นบ้านครับครับผมคือโนราพินโยนี่ก็จะมีชื่อเสียงมากในภาคใต้เป็นโนรารุ่นใหม่นะครับครับเราเชิญมาร่วมแสดง2ปีแล้วซึ่งก็จะมีมุกตลกแต่ไม่ได้ใส่ชุดโนราแต่ว่าก็เป็นโนราแต่ปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับนี่แต่ผมกำลังจินตนาการว่าจะใส่ชุดโนราหรือใส่อะไรแบบนี้ให้บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ครับผมอาจจะเป็นส้มตำก็อาจจะเป็นน้ำบูดูมาเจอกันบนเวทีฮะครับผสมกันก็ดูไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยครับก็คือถือว่าตลกเมืองหลวงมาปะทะกับตลกหัวเมืองมันจะตายกันไปข้างนึงไหมเขาดูเอ๊ะมันจะมีต้องมันจะมีของสดไหมฮะแบบนี้มันต้องมีอยู่ในมุมของศิลปินมันต้องมีเพราะผมว่าทุกคนเนี่ยเขาถือว่าในระดับขั้นเทิร์นโปรกันมาแล้วล่ะมันจะต้องมีมุกปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเรียกว่ามุกสดนั่นแหละครับบนเวทีเนี่ยคราวนี้ก็น่าจะมีกันคนละไม่มากก็น้อยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการปะทะกันของศิลปินสองแนวนะฮะก็เป็นนาฏศิลป์ไทยทั้งคู่แต่ว่าเป็นไทยขนบนะฮะกับไทยพื้นบ้านนะฮะลองดูว่าจะมีอะไรที่มันเป็นสีสันที่มันแบบบางทีอาจจะเจอมุกที่ไม่คาดฝันก็ได้นะไม่คาดฝันครับน่าจะมีเยอะครับครับผมอาจจะเห็นคนตายกลางเวทีฮะใช่ครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครมันก็น่าจะเป็นผมนี่แหละครับผมทีนี้พูดถึงภาพรวมของการมาดูแลน้องๆเป็นยังไงบ้างครับใครได้เจอกับน้องๆแล้วบ้างฝึกซ้อมแล้วบ้างครับสิ่งมีสิ่งที่ยากที่สุดที่คิดว่าเป็นอุปสรรคที่จะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้เรียนรู้เรื่องของโขนไหมฮะคือบางสิ่งบางอย่างคืออย่างเช่นเรื่องท่าทางบางที่อาจจะทำยังไม่ถึงขนาดขั้นเป็นศิลปินเลยแต่ถามว่าน้องๆตั้งใจไหมมีความตั้งใจสูงมากแล้วก็เรื่องการสื่อสารทางท่าทางออกไปสู่ผู้ชมครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น้องๆได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมจากศิลปินโดยตรงนะครับครับใครเป็นหนุมานครับปีนี้เป็นเด็กนักศึกษาที่นี่ครับได้ไปเชียร์พระเอกคือหนุมานยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกขวัญใจของคนที่ดูขนอยู่แล้วนะฮะก็จะได้เชียร์เด็กบ้านตัวเองด้วยนะฮะครับผมเด็กที่นี่น่าชื่นชมนะครับครับผมก็จะใช้เวลาว่างจากการศึกษาว่างจากกิจกรรมที่เขาทำประจำมาซ้อมซึ่งเริ่มซ้อมมาเราประมาณ6ทุ่มหนึ่ง6โมงเลิกประมาณดึกๆเลยอ่ะอาจารย์สมรัตเห็นอะไรบ้าง
ห็นความตั้งใจเขาความรักในศิลปะของเขาซึ่งมันน่าประทับใจศิลปะไทยเนี่ยถ้าไม่เกิดจากความรักแล้วก็ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสเนี่ยไปได้ยากนะแต่นี้พอเขาได้รักเขาได้เห็นเขาได้สัมผัสเนี่ยเขาจะได้พดุงความเป็นศิลปะของชาติไว้ได้อย่างดีทีเดียวครับแล้วการอดทนนะครับก็คือการเล่นโขนนะมันต้องอดทนผู้หญิงนะครับที่นี่สามารถที่จะมาเล่นลิงได้เล่นยักษ์ได้ซึ่งโขนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่เรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็คือต้องแยกกันระหว่างโขนกับละครผู้หญิงก็จะไปเรียนละครผู้ชายก็จะไปเรียนโขนแต่ซึ่งเด็กที่นี่ซึ่งเป็นผู้หญิงกลับกลายมาเล่นลิงและเล่นยักษ์และต้องแสะสวมหัวการสวมหัวนี่เป็นอุปสรรคในการหายใจครับมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักร้อนใช่หนักและพร้อมกับชุดอีกครับเด็กผู้หญิงที่นี่เขาก็น่าตกใจแล้วก็น่าทึ่งที่มีความตั้งใจและทำได้ดีมากคือถ้าเป็นแบบมาตรฐานจริงๆแล้วผู้หญิงเขาก็ไปเรียนถึงจะอยู่ในโขนเขาก็เป็นนางอยู่ดีใช่นะฮะก็อยู่ในทางนาฏศิลป์ไม่ใช่มัดหัดเป็นโขนครั้งกระโดดโรดเต้นทางด้านลิงอย่างเงี้ยครับมีน้องๆผู้หญิงกี่คนครับก็เกือบจะทั้งกองทัพอะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหมงานนี้ใน 100% ก็จะมีผู้หญิงประมาณ 70% ในการแสดงคืออย่างที่รู้กันว่าแต่ละห้องในมหาลัยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะเรียนเยอะกว่าแล้วถ้าเราไม่ดึงเด็กตรงนี้ที่เขามีความตั้งใจมาเล่นเราก็ไม่มีไพ่ผลที่จะมาช่วยในงานโขนแต่ว่าผู้ชายก็เข้ามานะครับก็เข้ามาด้วยใจรักแต่ว่าผู้หญิงเขาค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเขาเข้ามาดึงแล้วก็จะอยู่ได้นานเด็กมาร่วมประมาณกี่คนครับที่เป็นตัวแสดงตัวแสดงนี้ก็ประมาณ60คนนะครับที่แสดงโขนไม่ใช่น้อยเลยเด็กมสงขลานครินทร์นะฮะครับแล้วนางเป็นนางก็เป็นผู้หญิงครับตัวนางก็เป็นนักครับเป็นเด็กเราไหมเป็นเด็กมอมั้ยเด็กมครับเด็กคณะไม่ใช่มีท่านใดท่านหนึ่งในนี้เล่นเป็นนางนะไม่มีครับไม่ได้เล่นละครนอกครับอ๋อเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่างานนี้ไม่ได้เล่นครับรอแกเป็นตลกที่หน้าตาดีนะครับครับก็คือก็เป็นน้องๆของเรานี่เองใช่ครับครับผมเราเตรียมการแสดงเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาจนถึงวันที่จะแสดงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วฮะสำหรับปีนี้ครับโขนสงขลานครินทร์นี้เราซ้อมกันทั้งปีนะครับครับเริ่มแรกก็คือเรามีนักศึกษาเก่าที่เป็นรุ่นพี่โขนอยู่แล้วนะครับแล้วพอเปิดเทอมการศึกษาใหม่เราก็จะรับน้องๆที่สนใจเพิ่มเติมนะครับจากงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษานะครับซึ่งกองกิจการนักศึกษาเป็นคนจัดแล้วก็ทางโขนสงขลานครินทร์ก็ไปรับสมัครผู้สนใจนะครับเข้าร่วมเล่นแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมเราก็จะฝึกซ้อมกันในวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลาทุ่มถึง3ทุ่มนะครับของทุกสัปดาห์อาทิตย์4วันเลยเหรอฮะ4วันแต่ว่าเราก็จะหยุดให้ช่วงนักศึกษาสอบหรือมีกิจกรรมอะไรของมหาลัยก็จะหยุดให้แต่ว่าเราก็จะซ้อมต่อเนื่องเพื่อสะสมการแสดงไว้เรื่อยๆแล้วเราก็มีการแสดงอยู่เรื่อยๆเช่นแสดงสัญจรหรือแสดงโชว์เมื่อเขาติดต่องานต่างๆมานะครับหลายๆงานที่ไปร่วมแสดงนะครับนักศึกษาก็จะได้มีประสบการณ์ตรงนี้แต่เราจัดครั้งใหญ่1ครั้งต่อปีก็คือโขนเข้ารอบหรือโขนประจำปีเนี่ยที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นบอกว่าจะแสดงปีละครั้งนึงไม่ใช่ว่าเขาแสดงจริงๆกันปีละครั้งนะยังมีการแสดงย่อยรวมถึงการฝึกซ้อมอีกตลอดเพราะฉะนั้นถึงจะไม่ใช่มืออาชีพไม่ได้เรียนในโรงเรียนนาฏศิลป์แบบเพื่อจะออกไปเป็นศิลปินก็ตามแต่เด็กเหล่านี้นี่ถูกฝึกฝนมาตลอดปีนะสัปดาห์ละต้อง4วันนะไม่ใช่น้อยเลยวันละ2ชั่วโมงด้วยนะฮะคือวันซ้อมเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นร้อยละเป็นหลายเป็นกว่า100วันนะฮะครับก็แต่ว่าตัวอุปสรรคก็คงจะเป็นเรื่องของเรื่องการเรียนการสอนการสอบอะไรของพวกเขาใช่มั้ยฮะแต่ว่าหัวใจนี่ใช่ครับจริงการบริหารเวลาการจัดการนี้ค่อนข้างยากนะครับเด็กในมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งเด็กเราเกือบ 80% เป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าในวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นสายวิทยาศาสตร์ที่มาเรียนนะครับเราเรียนทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็วิทยาศาสตร์เพียวครับเด็กที่ร่วมเล่นกับเรานี้เขาต้องติดแลบนะครับคือการติดแลบคือการต้องทำแลบผลวิจัยออกมาจึงจะออกมาได้แล้วขาดไม่ได้ด้วยนะครับ
ต่เขายังหาเวลาว่างเพื่อจะมาฝึกซ้อมโขนนะครับให้ได้แต่ว่าใจนี่มาเต็มที่เลยใช่ครับครับในแง่ของฉากปีนี้ฉากเป็นยังไงสถานที่เราใช้สถานที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับห้องเล็กนะครับเราแสดงจัดช่องเดิมทุกปีนะครับฉากแสงสีเสียงเราก็อัดเต็มที่เหมือนทุกปีถ้าแฟนๆที่เคยติดตามชมก็ปีนี้ก็ได้พบกับความอลังการนะครับในฉากแสงสีเสียงเหมือนเดิมผมกำลังจินตนาการเรื่องตอนขว้างหินใหญ่ๆนี่มันเอ๊ะจะเป็นยังไงนะครับต้องติดตามชมตรงนี้อุบไว้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับครับทุนการจัดแสดงที่ใช้แต่ละครั้งนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ยถ้าบอกเป็นตัวเงินจริงๆเราขายบัตรในราคาค่อนข้างสูงถ้าเป็นคนภาคใต้เขาจะมองนะครับครับแต่จริงๆเราไม่ได้ผลกำไรคือบัตรสูงสุด500บาทใช่ครับจริงๆเราได้รายได้ไม่ถึงครึ่งของการแสดงที่เราลงทุนไปนะครับครับต่อปีเพราะเราต้องดูแลทั้งเรื่องค่าอาหารนักแสดงนะครับแล้วก็ฉากแสงสีเสียงดนตรีประกอบการแสดงนะครับอีกจิปาถะเพราะว่า รวมพลที่เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาช่วยงานก็ร่วมเป็น150คนนะครับในการแสดงแต่ละครั้งครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเหมือนอย่างที่ผมคุยตอนต้นว่านี่คือหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยก็คือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมใช่ครับนะฮะแล้วก็ในอีกภาคหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบริการสังคมด้วยนะฮะบริการทางด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์หลักของชาติรวมไปถึงเรื่องความบันเทิงเรื่องของการสร้างบรรยากาศของความเป็นศิลปะความเข้าใจในศิลปะของชาติด้วยในตัวก็ลงทุนไม่น้อยนะฮะบอกเลยว่าที่บัตร500บาทนะฮะอาจารย์จตุรงค์บอกตะกี้นี้เนี่ยถึงสูงสุดจะ500บาทแต่ต่ำสุด50บาท50บาทนี้เราก็ให้นักเรียนนักศึกษาที่เขามีไม่มีรายได้อยากเข้าชมก็ร่วมซื้อบัตรได้ครับครับบัตรมีตั้งแต่ราคา500บาท300บาท200บาท100บาทและ50บาทนั่นแปลว่าดูจากราคาที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นราคาที่อยากให้ทุกๆคนมีโอกาสนะฮะอยากให้คนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการแสดงโขนในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าก็เก็บถึงขายบัตรได้ทั้งหมดก็ยังไม่คุ้มทุนอยู่ดีอย่าพูดถึงกำไรเลยใช่ครับนะฮะเพราะว่าต้นทุนในการจัดการนี่ค่อนข้างเยอะสูงครับครับแล้วยังเราคิดดูว่าเราดูโขนในหัวเมืองที่ห่างไกลจากกรุงเทพเป็นพันกิโลนะจากเมืองหลวงของกรุงเทพจากเมืองหลวงของประเทศนี่เป็นพันกิโลแต่เรายังได้ศิลปินผู้ชำนาญการไม่ว่าจะในแง่ของดนตรีในแง่ของการพากย์ในแง่ของการแสดงมาแสดงให้เราดูประโยชน์ที่คนดูได้แน่นอนนะครับคือได้เห็นของจริงนะได้เห็นของจริงว่าของจริงมืออาชีพเป็นอย่างไรท่านผู้อำนวยการก็ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นว่าคือโขนนักศึกษาของเราก็จะเป็นโขนสมัครเล่นพูดอย่างนั้นได้นะครับก็คือเราอาจจะข้อคนมาชมโขนหรือคอโขนจริงๆเขาไม่ได้รับอรรถรสที่แท้จริงของความเป็นโขนเราก็เลยวางแผนว่าเราน่าจะหาพันธมิตรมาร่วมแสดงก็มีดำริเพื่อจะเชิญนาฏศิลปินจากกรมศิลปากรซึ่งเขามีหน้าที่ในการแสดงโขนโดยตรงเข้าร่วมแสดงแล้วผู้ชมที่จะมาดูเราก็จะได้รับอรรถรสถึงความจริงจริงได้ด้วยครับคุณค่าที่ลูกหลานเราได้ที่ไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็คือได้ประสบการณ์จากการได้ร่วมแสดงกับศิลปินตัวจริงใช่ครับแล้วท่านมาควบคุมเรื่องการสอนการแสดงด้วยนะฮะนั่นมันเป็นประสบการณ์ที่ถึงแม้ว่าเขาจบไปจะไปเป็นหมอเภสัชกรวิศวกรเป็นนักการเงินการธนาคารอะไรแต่ว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาได้สัมผัสกับศิลปินระดับชาติในนาฏศิลป์ของชาติอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหมันมีคุณค่าที่จะทำให้ส่งต่อไปถึงคนรุ่นอื่นๆต่อไปสำหรับเขานะครับครับใช่ครับตรงนี้เราได้ประโยชน์จากการแสดงโขนนอกจากมิติการแสดงเราได้อีกหลายมิติเช่นการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาการสร้างสุนทรียะกับนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาไม่ค่อยได้สัมผัสทางด้านศิลปะการแสดงสักเท่าไหร่ครับเขาจะได้ร่วมสัมผัสแล้วเขาจะเกิดการประทับใจตรึงใจอยู่ในใจเขาตลอดในการไปประกอบอาชีพต่อไปนะครับจะว่าไปแล้วมีเรื่องนึงอยากจะเสนอเพราะว่าจริงๆแล้วในจังหวัดสงขลาไม่ใช่มีแต่ที่มอเท่านั้นที่สนใจเรื่องการแสดงโขนนะฮะโรงเรียนมัธยมหลายๆแห่งก็สนใจเหมือนกันอย่างเช่นโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัฒน์ที่ทุ่งลุงนะฮะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่เหมือนกันก็
็มีอาจารย์ที่สนใจเรื่องโขนแล้วก็ทำโขนนักเรียนอยู่แล้วก็ไปแสดงหลายๆที่แต่ว่าโอกาสที่เขาจะมีโอกาสเหมือนมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะสามารถเอาศิลปินระดับชาติมาให้ได้เด็กได้ประสบการณ์เนี่ยเขาก็น้อยถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยโขนสงขลานครินทร์เนี่ยที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนที่เขาสนใจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพดุงนาฏศิลป์แขนงนี้เนี่ยให้มันอยู่ได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีนะน่าจะมีโอกาสเพราะว่าที่ผมเคยได้คุยกันนะแม้แต่ชุดโขนอ่ะแต่ละชุดตั้งแต่เสียงจนถึงชุดเครื่องทรงทั้งหลายเนี่ยราคาระดับหลักหมื่นเกือบถึงแสนครับถึงแสนเลยนะฮะระดับถึงแสนเลยนะเพราะนั้นขนแต่ละชุดแต่ละครั้งที่เขาแสดงเนี่ยแค่ต้นทุนของเครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็มากมายแล้วมันคนถึงอยากจะแสดงมันบางทีมันโอกาสแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะเสนอนะฮะในอนาคตถ้าเป็นไปได้ครับเราก็มีความพิเศษของโขนสงขลาครินทร์คือเรามีพันธมิตรซึ่งเป็นนักเรียนในเครือข่ายของอำเภอหาดใหญ่ร่วมแสดงหลายโรงเรียนเราตอนนี้เรามีนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับร่วมแสดงโรงเรียนมว.วิทยานุสรณ์นะครับที่เรียนโขนเยาวชนกับทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในช่วงวันเสาร์นะครับมาแสดงเป็นอะไรครับรอบนี้แสดงไหมฮะก็มีหมดนะครับตั้งแต่ยักษ์ถึงเสนาลิงแล้วก็เขนลิงนะครับมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามาดูเด็กบ้านเรานะฮะนี่คือมาดูเด็กบ้านเราแสดงถึงว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ตามแต่นี่ก็คือความภาคภูมิใจของเขาด้วยนะฮะจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยสำหรับคนที่จะมาดูวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวให้ศิลปินเป็นคนตอบครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าโขนเนี่ยเป็นแหล่งรวมศิลปะหลายๆด้านนะครับตั้งแต่ด้านวรรณกรรมจิตรกรรมศิลปกรรมนาฏกรรมนะครับศิลปะหลายๆด้านเนี่ยเท่ากับเราดูโขนเนี่ยเราได้รับศิลปะไทยในแทบเกือบทุกด้านเลยนะครับในการแสดงโขนครั้งหนึ่งครับน่าภูมิใจหรือน่าส่งเสริมหรือน่าสนับสนุนงั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมชมรับชมโขนของโขนสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ด้วยกันครับครับผมครับอาจารย์สงพลครับครับสำหรับโขนเนี่ยดั้งเดิมก็เป็นการแสดงที่มีเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ได้ดูครับเราต้องดั้งเดิมเป็นเครื่องราชูปโภคเลยซ้ำ มีเฉพาะมหากษัตริย์เท่านั้นกับอุปราชข้าราชบริพารชั้นในอย่างเงี้ยไม่แต่อุปราชยังมีไม่ได้อ๋อครับที่มีขนเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขนมีมาถึงประชาชนแล้วมาถึงสงขลาแล้วก็เชิญชวนมาร่วมชมร่วมภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดสงขลานะครับได้ร่วมแสดงขนกันเองแล้วถึงบอกว่าจะเป็นขนสมัครเล่นแต่ใจพวกเขานี่ไม่สมัครเล่นใจเขาเอาจริงทุกคนครับใจเขาศิลปินโดยแท้ครับแล้วก็มาร่วมภาคภูมิใจให้กับลูกหลานครับขอเชิญชวนนะครับครับผมครับอาจารย์จุลทรัพย์ครับครับผมก็แล้วผมก็ยังยืนยันทุกปีนะครับว่าโขนไม่ได้ดูยากอย่างที่คิดครับก็สำหรับคนที่เคยดูแล้วหรือว่าดูเป็นนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ไม่เคยดูแล้วมาดูครั้งแรกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาลองค่อยๆสัมผัสค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับครับครับผมก็เชิญชวนมาชมลูกๆหลานๆท่านนะครับผมมากครับครับฝรั่งเขายังดูแล้วยังสนุกได้เลยครับถูกต้องนะฮะขนาดบางทีเขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะฮะเราคนไทยแท้ๆดูแล้วจะไม่เข้าใจได้ยังไงครับผมเชิญครับสำหรับผมก็คือขอให้เตรียมผ้าเช็ดน้ำหมากมานะฮะจ้าเหรอครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้คนไทยเราไม่ค่อยกินหมากแล้วนะครับจะมีแรงงานพม่าที่ยังกินหมากอยู่มาเตรียมรับเสียงหัวเราะมาเตรียมรับความสนุกสนานครับแล้วก็มาเปิดใจดูลูกๆหลานๆท่านมาดูความพยายามของเด็กๆนะครับซึ่งน่าสนับสนุนมากครับเรียนเชิญครับครับอาจารย์สราวุธครับครับผมเชื่อว่าโขนไม่ได้ดูยากนะครับลองมาสัมผัสดูครับฝากด้วยนะครับโขนสงขลานครินทร์ครับขอบคุณครับครับผมย้ำอีกครั้งนะครับโขนสงขลานครินทร์ปีนี้นะฮะแสดงเรื่องตอนจองถนนนะฮะแสดงโขนเรื่องตอนจองถนนนะครับ
วันเวลาการจัดแสดงก็1และ2เมษายนนะครับเสาร์และอาทิตย์นี้มี2รอบนะฮะวันละ2รอบทั้งหมดก็คือ4รอบนั่นเองนะครับมีรอบบ่ายโมงนะฮะรอบบ่ายก็คือบ่ายโมงตรงนะฮะแล้วก็รอบค่ำก็6โมงตรงจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทั้งนักแสดงที่เป็นลูกหลานของท่านในพื้นที่แต่ว่าถูกฝึกฝนเขี้ยวกรรมมาตลอดปีนะฮะไม่ใช่วงไม่ได้นะฮะแขนขาไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนนะฮะเขาฝึกมาเต็มที่แต่ว่าที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินมืออาชีพจากกรมศิลปากรมาด้วยนะครับบัตรราคา50บาท100บาท200บาท300บาทและ500บาทนะครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับจองบัตรด่วนๆเลยนะฮะเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมอ.นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ074-289-680ถึง4นะครับ074-289-680ถึง4แนะนำว่าโทรตอนนี้เลยนะฮะหรือไม่งั้นก็เข้ามาเลยที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากจะได้ดูโขนซึ่งเป็นศิลปะของชาติแล้วสิ่งที่ได้ความสนุกสนานข้อคิดที่ได้เรื่องของความสามัคคีซึ่งทุกๆที่ต้องการและชาติไทยเรายิ่งต้องการณนาทีนี้อย่างมากๆนะฮะที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับคนในท้องที่โนราปะทะโขนครับประทานโทษผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้จะมีใครบาดเจ็บล้มตายบ้างยังไงไม่รู้แต่อยากให้มาชมนะครับเวลาของรายการสปากาแฟวันนี้หมดแล้วครับผมบัญชาวิทยาศีแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับตั้งแต่อาจารย์สมรัฐทองแท้นักวิชาการการละครนะฮะและดนตรีชำนาญการนะครับอาจารย์ทรงพลตาดเงินนาฏศิลปินอาวุโสนะฮะแล้วก็อาจารย์จุลทรัพย์ดวงพัตราอาจารย์สราวุธอารมณ์ชื่นและอาจารย์สุทธิสุทธิรักซึ่งเป็นนาฏศิลปินชำนาญงานของกรมศิลปากรเนี่ยนะครับรวมถึงเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลฝึกซ้อมเด็กแล้วก็งานนี้สำเร็จนะฮะได้จัดแสดงในปีนี้ด้วยนะครับก็คือครูโขนสงขลานครินทร์อาจารย์จตุรงค์หลวงพนังครับหมดเวลาลาไปพร้อมกันขอบคุณมากครับเจอกันในงานแสดงโขนปีนี้ที่ศูนย์ประชุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ